ผิดอยู่ที่คิดได้หรือยังประมาณนี้นะครับจริงๆขอออกตัวไว้นิดนึงว่าตัวเองก็ไม่ได้คิดถูกตลอดนะครับก็มีคิดผิดอยู่ปะปายแต่มันน่าสนใจตรงที่บางครั้งเราคิดว่าเราคิดผิดแล้วมันมาถูกทีหลังหรือในทางกลับกันเนี่ยเรามั่นใจมากว่าเราคิดถูกแต่มันก็ผิดนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวผมขอขยายความคำว่าผิดถูกนิดนึงว่าเวลามีการว่าผิดถูกเนี่ยมันจะต้องมีคนตัดสินนะฮะแล้วหัวข้อนี้ผมเคยมีการเรียกว่าพูดคุยกับบางบุคคลเรื่องการผิดถูกไว้พอสมควรว่ามันอยู่บางทีมันก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนตัดสินแล้วที่เราเข้าใจกันในสังคมปัจจุบันเนี่ยคนที่มีอำนาจคือคนที่ตัดสินผิดถูกวันนี้คนที่มีอำนาจบอกว่าถูกก็ถูกกันไปในสังคมวันหนึ่งคนที่มีอำนาจตอนนี้ไม่อยู่แล้วต้องผัดเปลี่ยนมีคนมาอาจจะพูดเรื่องราวเดียวกันว่าเป็นเรื่องผิดมันก็ต้องผิดกันไปอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในบริบทไหนใครเป็นคนตัดสินคำว่าผิดถูกฉะนั้นเราอย่าเอาคำว่าผิดถูกมาเป็นสาระนะแต่แค่ว่าเราทำความเข้าใจว่าเราคิดได้หรือยังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อมันถูกแล้วมันยังไงต่อแล้วเมื่อมันผิดแล้วเราแก้ไขเราปรับปรุงหรือเปล่าและพิจารณามันยังไงในเรื่องผิดถูกนะครับแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ก็แน่นอนไม่พูดไม่ได้ก็ต้องมาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับแต่ในที่สุดณวันนี้แต่พูดตรงไปตรงมาเลยก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31นะครับซึ่งวันนี้เขาก็จะเคาะกันจำไม่ผิดน่าจะเป็น10โมงเช้าเข้าประชุมแล้วก็เลือกนะครับแล้วตอนนี้ทุกคนรับทราบว่านายกคนต่อไปของเราก็คือไม่เอ่ยชื่อนะก็คือผู้หญิงวัยประมาณ 37-38 ซึ่งเป็นวัยหนุ่มสาวเรียกว่าเป็นวัยใหม่เจนX ได้ไหมน่าจะเป็นอยู่ในเจน X อยู่หรือว่าเจน Y ผมไม่แน่ใจนะเอาประมาณเจน X ก็อาจจะเป็นไปได้ก็เชื่อว่ามีความสามารถแต่มันไม่สำคัญไอ้ตรงเอ้ยมันสำคัญสิไม่ใช่ไม่สำคัญเรื่องนายกรัฐมนตรีทำไมจะไม่สำคัญใช่ไหมครับแต่ว่าที่จะพูดก็คือว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรื่องศาลรัฐธรรมนูญที่มีคนมาพูดว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัดสิทธิ์ไหมไม่ตัดสิทธิ์มันก็มีทั้งคนทั้งผิดและถูกนะฮะหรือในหลายกรณีของการเมืองบ้านเราเนี่ยมีคนนักวิเคราะห์เก่งๆนักวิเคราะห์ที่มีภูมิความรู้ความสามารถก็ออกมาพูดมีทั้งผิดและถูกแต่บางทีน้ำหนักมันยังไปทางเรื่องผิดมากซะด้วยแต่คราวนี้พอผิดแล้วผมชอบที่สุดก็คือนักวิเคราะห์ที่ออกมาแซวตัวเองเอาปี๊บคุมหัวหรือมาบอกว่าขอโทษขออภัยที่คิดผิดที่คิดผิดเพราะอะไรเขาก็อธิบายและเขาก็พยายามที่จะจูนตัวเองแล้วทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่สำคัญที่ผมก็เหมือนกันอย่างก่อนหน้าที่จะเคาะมาเป็นตอนนี้แต่ยังไม่ได้สรุปนะต้องให้เลือกตั้งก่อนผมก็วิเคราะห์ไว้ว่าจะเป็นผู้หญิงแบบนี้ที่จะออกมาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ข่าวออกมาเมื่อวานก่อนนะครับก่อนจะค่ำออกมาตั้งแต่วันก่อนแล้วว่าเป็นผู้ชายที่มีอาวุโสในพรรคนะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าเอ๊ะอ๋อเหรอมันเป็นอย่างนั้นเหรอเราคงคิดผิดสินะเราคงใช้ประสบการณ์ที่เรามีมาคิดวิเคราะห์แยกแยะผิดไม่เป็นไรต่อให้จะเป็นใครมันก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเดินพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ทำให้พรรคเจริญเติบโตทำให้ได้เลือกการเลือกตั้งและที่สำคัญที่สุดถ้าคนที่มีเจตนาดีเขาก็เพียงเพื่อที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อให้ประชาชนดีขึ้นมันก็คงไม่เป็นไรผมก็ปล่อยผ่านความผิดถูกตรงนี้ได้แต่ถ้าวันนี้กลับมาเป็นผมวิเคราะห์ถูกมันก็ทำความเข้าใจได้ว่าเราก็แค่ถูก1ครั้งใน3ครั้งหรือเปล่าถูก1ครั้งใน10ครั้งหรือเปล่านะบางทีเราไม่จำเป็นต้องแยกแยะว่าเราถูกผิดบ้างน้อยแค่ไหนแต่เราควรจะเรียนรู้มันแล้วทำความเข้าใจมันแล้วเข้าใจมันว่าถูกผิดมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้และสุดท้ายท้ายสุดขอให้อยู่กับมันเมื่อเราผิดเราให้อภัยตัวเองแล้วเดินต่อเมื่อเราถูกเราภูมิใจกับตัวเองแล้วขอบคุณที่ประสบการณ์เรามากขึ้นแข็งแกร่งขึ้นขอให้สนุกกับการคิดแต่อย่าตัดสินใครนะคะ